สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับก็มีเพื่อนๆถามมานะครับล่าสุดว่าในตอนที่เราวิเคราะห์กราฟก่อนที่เราจะเข้าเทรดมีคีย์สำคัญอะไรบ้างที่เราจะต้องดูผมเห็นว่าคำถามนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับก็เลยว่าโอเคหยิบขึ้นมาทำเป็นคลิปนี้มาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆนะครับทุกคนโอเคครับก็สำหรับอย่างแรกเลยก่อนอื่นที่เราจะต้องดูนะครับก็คือเราจะต้องดูภาพรวมก่อนว่ากราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนอะไรนะครับเป็นเทรนขาขึ้นเทรนขาลงหรือว่าไซด์เวย์นะครับเพราะว่าทิศทางของราคาในภาพใหญ่มันจะใช้บอกว่าตอนนี้เราควรจะเทรดยังไงนั่นเองนะครับถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาลงเราก็จะได้หาจังหวะเทรดลงหรือว่าเก็งฝั่งเซลล์นั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นเราก็จะรู้ว่าปัจจุบันเราควรจะหาจังหวะเก็งเทรดขึ้นนะหรือว่าเก็งฝั่งบายนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าสมมติตลาดเป็นไซด์เวย์เราก็จะรู้ว่าโอเคตอนนี้เราต้องเลี่ยงเลือกที่จะเทรดในสินทรัพย์อื่นแทนนะแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยก็คืออย่างแรกที่เราจะต้องดูนะครับแล้วก็ต่อมาอย่างที่2ก็คือเราจะต้องดูแนวโน้มในภาพเล็กครับหรือพูดง่ายๆก็คือดูการกลับตัวของราคาในภาพเล็กนั่นเองถ้าภาพใหญ่กราฟเป็นเทรนขาลงภาพเล็กราคาก็จะต้องอยู่ในช่วงกลับตัววิ่งลงเหมือนกันด้วยนั่นเองนะครับถามว่าเพราะอะไรก็เพื่อที่ว่าแรงขายที่มีมากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงก็จะได้มาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่กําลังจะกลับตัวลงให้มันกลับตัวลงได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นภาพเล็กก็ควรจะกำลังกลับตัววิ่งขึ้นเหมือนกันด้วยนั่นเองนะครับเพื่อที่แรงซื้อจากภาพใหญ่จะได้มาช่วยส่งให้กราฟในช่วงนี้ที่มันกำลังจะกลับตัวขึ้นให้มันกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่างที่3ที่เราจะต้องดูก็คือดูพวกตัวช่วยคอนเฟิร์มต่างๆนะครับอาจจะเป็นแนวรับแนวต้านไพ่แอคชั่นหรือว่าพวกเทคนิคต่างๆที่เราได้เรียนรู้มานะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่ากราฟปัจจุบันมันกำลังอยู่ในช่วงการกลับตัวจริงหรือเปล่าหรือว่าแรงซื้อแรงขายเนี่ยมันมีอยู่เยอะมีอยู่มากอย่างที่เราคิดจริงหรือเปล่านั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยเราให้ตัดสินใจในการเทรดได้ดีมากขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง3คีย์ที่เราจะต้องดูทุกครั้งเวลาที่เราจะวิเคราะห์กราฟก่อนจะเข้าเทรดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคีย์สำคัญที่เป็นเหมือนโครงหลักนะครับทุกคนเพื่อนๆสามารถที่จะเอาอย่างอื่นมาเพิ่มอีกได้นะครับแต่ว่ามันลดไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะมันเป็นโครงตรงกลางเป็นเหมือนเสาหลักของบ้านแล้วนั่นเองนะครับตามนี้เนาะโอเคครับก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะถามกันเข้ามาอีกก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถามเข้ามาในเพจก็ได้และถ้าผมเห็นว่าคำถามไหนมีประโยชน์กับวงกว้างมากๆผมก็จะหยิบเอามาทำคลิปให้กับเพื่อนๆแบบนี้กันอีกนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมกันหน่อยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ